เอาละครับก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับจานบีทีดีบอลครับทีเด็ดดีสเต็ปเด็ดต้องจานบีทีดีบอลครับกับบทวิเคราะห์บอลประจำวันเสาร์ครับที่10กันยายนพ.ศ.2565ครับแต่ก่อนจะเข้าสู่บทวิเคราะห์บอลของเราในวันนี้นะครับอย่าลืมครับตอนนี้ครับเรามี LINE แอดกลุ่มครับกลุ่ม VIP ครับเพียงแอด LINE @td88 ครับเพียงเท่านี้ครับก็สามารถเข้ากลุ่ม VIP ครับและมีบอลแจกให้กันทั้งวันกันเลยทีเดียวครับอย่าลืมแอดนำหน้ากันด้วยนะครับเอาละครับทีเด็ดฟุตบอลของเราในวันนี้นะครับจะมาในรูปแบบบอลเต็ง1คู่ด้วยกันครับไปฟังบทวิเคราะห์บอลกันเลยดีกว่าครับบอลเต็งของเราในวันนี้นะครับจะอยู่ในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันครับเป็นทางด้านไลป์ซิกครับพบกับดอร์ทมูนด์ครับในเวลา 20:30 นของวันนี้ครับไปดูสถิติของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่าครับเจ้าบ้านนะครับไลป์ซิกครับผลงาน5นัดที่ผ่านมานะครับทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ครับชนะไปเพียง2นัดและแพ้ไปถึง3นัดด้วยกันครับนัดล่าสุดครับก็ได้ไปแพ้กับชักต้าโดเนตครับด้วยสกอร์4-1ครับส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับดอร์ทมูนด์ครับถือว่าทำได้ดีมากๆเลยทีเดียวครับผลงาน5นัดที่ผ่านมานะครับยังไม่เคยแพ้ใครครับชนะไปถึง5นัดรวดกันเลยทีเดียวครับแล้วนัดล่าสุดครับก็ได้ไปชนะโคเปนเฮเกนมาครับด้วยสกอร์3-0ครับแล้วจากสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดนะครับเป็นฝั่งดอร์ทมูนด์ครับที่ดูดีกว่าครับเกมวันนี้เลยมองว่าอยู่ฝั่งดอร์ทมูนด์ครับเฉียงง่ายกว่าอย่างแน่นอนครับด้วยตัวผู้เล่นและฟอร์มที่ดูดีกว่าครับแม้ว่าวันนี้ครับราคาจะเปิดมาให้ไลป์ซิกครับเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกเท่านั้นครับวันนี้ผมมองว่าดอร์ทมูนด์ครับไม่หมูอย่างแน่นอนครับวันนี้ครับจัดไปที่ดอร์ทมูนด์ครับสกอร์ที่คาดนะครับดอร์ทมูนด์ชนะ 2-0 ครับก็เป็นไงกันบ้างครับกับบทวิเคราะห์บอลเต็งของเราในวันนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมจานบีทีดีบอลครับขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ